แท็กใดๆในโลกล้วนฟิสิกกำลังขึ้นเทรนและถูกพูดถึงกันอย่างนักนวงเกี่ยวกับไอดอลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังถูกกล่าวหาว่าพูดแรงแก๊สไล์และจีบผู้หญิงอย่างไม่สนว่าเขาจะอึดอัดสักแค่ไหนเมื่อประมาณ3วันก่อนประมาณวันที่สองธันวาคมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ที่เดอะสแตนดาร์ดได้ออกมาโพสต์ถึงไอดอลนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะมาเตือนภัยน้องๆและคนรอบตัวเรื่องของคนคนนี้ที่ ที่มาในรูปแบบของไอดอลคนฉลาดและคนมีชื่อเสียงหลายคนมองไม่ออกพอมารู้ตัวอีกทีก็โดนเล่นงานจิตใจพังกันไปแล้วหลังจากเกิดเรื่องไม่คาดคิดเธอก็เอาแต่โทษตัวเองมาตลอดรู้สึกว่าตัวเองผิดและไร้ค่าจนจิตใจพังไม่รู้จะพังยังไงแล้วพึ่งตาสว่างและเธอมองคนผิดมาโดยตลอดจึงตัดสินใจถามน้องๆพี่ๆในวงการและอาจารย์ก็ได้คําตอบที่น่าตกใจในรูปแบบเดียวกันทําไมถึงกล้าทำกับผู้หญิงได้แบบนี้อยากเซฟความรู้สึกน้องๆที่เค ไโดนแบบนี้ที่เจอเรื่องที่โหดร้ายรุนแรงด่าทอถูกลดทอนศักดิ์ศรีและด้อยค่าถูกทำลายอัตลักษณ์ของเหยื่อให้รู้สึกไม่เหลือความเป็นคนจนนำไปสู่การคิดคอตอตอบางคนรู้สึกโดนคุกคามทั้งร่างกายและจิตใจทักจีบหาโทรมาตอนกลางคืนทุกวันเธอเพิ่งรู้ความจริงและก็พยายามเก็บข้อมูลถามเขาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้คำตอบแถมบ่ายเบียงปิดเบือนความจริงโดยเธอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงแจ็ ที่เธอเป็นคนรักและปกป้องเข้ามาตลอดจนมารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องบางคนที่เคสเหมือนเธอยังกลายเป็น PTSD ก็คืออาการปากสันตัวสันแล้วก็พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเหมือนคนบ้าอยู่พักหนึ่งหลังจากที่โดนเขาแกสไลท์และกระนำโทรมา ผู้หญิงบางคนต้องหนีและกลัวเขาจนกลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตซึืงผู้ชายคนนี้ฉลาดมากรู้ว่าหมายอะไรเอาผิดเขาไม่ได้จึงเลือกที่จะทําร้ายจิตใจเหยื่อในรูปแบบนี้และเธอก็รู้ดีว่าเขาไม่เคยรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําเลยจึงออกมาตั้งคําถามและขอเอาอยากให้หลายๆองคอ์กรตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ชายคนนี้ที่เลือกตัวเองว่าเป็นอาจารย์หรือนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถึงการวางตัวไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์การคุกคามทางเพศและจิตใจควบคุมหลอกใช้บั่นทอนด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย กับเด็กและผู้หญิงป้าหมายของเธอไม่ได้ต้องการให้เขาติดคุกแต่อยากให้สังคมให้บทเรียนเขาจนเขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปว่าโคตรไม่ควรทําแบบนี้กับใครแบบนี้พวกนักจิตวิทยลิตต่อเนื่องซึ่งโพสต์นี้ก็มีคนแชร์ออกไปมากหลายคนก็ให้กําลังใจเจ้าของโพสต์โดยแรกๆคนก็งงไอด้านนักวิทย์ที่พูดถึงนี่มันใครวะหลายคนก็พยายามสืบหาตัว คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็ต่างออกมายืนยันว่าไม่ใช่กูอย่างเช่นอาจารย์เจตหมอแลบแพนด้าอาจารย์ออสดราม่าเอ็ดดิกจนวันที่4ธันวาคม เดอะสแตนดาร์ดก็ได้ออกมาโพสต์แถลงการเขาว่าจะยุติและระงับการเผยแพร่รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยสแตนดาร์ดในฐานะผู้ผลิตรายการได้ทราบข้อมูลและได้สอบฐานข้อเท็จจริงเป็นการภายในอย่างเรียบร้อยแล้วโดยมีข้อสรุปและมาตรการดังนี้1จะยุติการเผยแพร่รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ 2. จะมีการระงับเนื้อหาที่เผยแพร่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวในทุกช่อง ทา,ทางมีผลตั้งแต่ปัจจุบันและย้อนหลังไปอดีตคือลบทั้งหมดแหละ 3. คือยุติร่วมงานกับบุคคลคนนี้ 4. ี่สำหรับ พนักงานที่ได้รับผลกระทบบริษัทจะใหความสําคัญกับสภาพจิตใจและมีมาตรการเยียวยาอย่างรอบด้าน5หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือซึ่งเดอะสแตนดาร์ดก็ได้บอกว่าทางบริษัทได้ยึดถือหลักการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทําทั้งร่างกายและจิตใจในทุกรูปแบบพอสแตนดาร์ดโพสต์ออกมาปุ๊บคนก็ตกใจแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแต่บางคนก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโพสต์นี้ก็ ได้ทําให้สังคมออนไลน์ก็ไปเพ่งแน็งที่คุณป๋องแปงอาจวรงในทันตรีรายการใดๆในโลกรุนฟิสิกส์มีผู้ดําเนินในการสองคน คือคุณฟางเป็นพิธีกรหญิงกับคุณป๋องแปงพิธีกรชายซึ่งคุณป๋องแปงเป็นทั้งนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์ด้วยหลายคนก็รู้สึกเสียดายรายการนี้อยากจะให้ทําต่อเพราะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ทั้งสนุกสนานไอคนก็ชื่นชมเดอะสแตนดาร์ดที่ออกมาเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมต่อมาคุณฟางซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดําเนรายการก็ออกมายุติบทบาทด้วยเช่นกันแล้วก็บอกว่าตัวเธอแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดยึด ถือและให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์นอกจากนี้แล้วคนที่เคยร่วมงานกับคุณป๋องแปงอย่างเช่นช่องฟาโรสก็เอาคลิปที่มีคุณป๋องแปงออกแล้วก็ส่วนวิดแคทซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่คุณป๋องแปงเคยเป็นทีมงานวิดแคทก็ออกมาโพสต์แสดงจุดยืนบอกว่ารายการของเขาก็ไม่สนับสนุนผู้ที่คุกคามคนอื่นเขาก็เลยเอารายการที่เคยมีคุณป๋องแปงทุกตอนในอดีตเอาออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสื่อของเขากลายเป็นแหล่งที่จะทําให้เกิดเหยื่อเพิ่มขึ้นซึ่งทางด้านคุณแทนไทยประเสริฐ คุณเจ้าของรายการวิดแคสก็แชร์โพสต์ของผู้หญิงต้นเรื่อง แล้วก็บอกว่าที่เขาไม่อยากกลับไปร่วมงานกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนนี้ที่เคยสนิทกันมากก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละคือสาเหตุรักแม่แต่เขาน่าจะกล้าหาญสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ก่อนที่จะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นนะซึ่งเมเื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีหลายคนทั้งในวงการวิทย์ทั้งผู้หญิงก็เคยออกมาพูดถึงพฤติกรรมของคนคน,คนนี้อย่างเช่นอาบันจากวิทแคสที่ขอให้คนคนนั้นออกจากวิทแคสก็เพราะว่าเรื่องจริยธรรมอย่างนี้แหละซึ่งเขาอะเคยใช้จิตวิทยาข่มเธอหรือทิ้งรายการไป มีการอิิวแฟนครับเอาเปรียบกอมจิตเด็กโดยเฉพาะผู้หญิงรวมถึงแก๊สไลท์จนอีกฝ่ายซึมเศร้า ซึ่งตอนนั้นเดือนมิถุนายนอาบันได้เขียนเอาไว้ยาวมากแต่ว่าคนอะแชร์ไปแค่หลักร้อยยังไม่เป็นประเด็นในวงกว้างขนาดนี้พอหลายๆเพจหลายๆคนเริ่มเคลื่อนไหวมันก็เลยกลายเป็นข่าวเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ขึ้นมามีการติดแฮชแท็กใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์กับแฮชแท็กนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากรวมทั้งมีคนหลายคนออกมาบอกว่า ตัวเขาเองก็เคยโดนคนคนนี้ทํำแย่ๆใส่เหมือนกันและเขาก็ทําแบบนี้ออกมานานแล้วโดยเฉพาะกับคนที่เป็นแฟนคลับและชื่นชอบเขาซึ่งบางคนก็รู้สึกเกรงใจมองว่าเขาเป็นอาจารย์หลายคนบอกฟังความจากเหยื่อแล้วเรามาฟังความอีกข้างหนึ่งกันบ้างล่าสุดคุณป๋องแปงอาจวะลงก็ออกมาโพ์ถ,ถึงเรื่องนี้โดยเขาบอกว่าจากที่น้องผู้หญิงคนหนึ่ง พูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบออกไปในวงกว้างทั้งสังคมออนไลน์และสังคมรอบตัวเขาเองก็แค่คนคนหนึ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียมีความบกพร่องในเรื่องต่างๆซึ่งเขายอมรับว่าเขาเป็นคนที่พูดจาไม่ดีเวลาจะด่าทอใครก็มักจะใช้คําพูดที่รุนแรงมากเกินไปจริงๆแม้จะรู้ว่ามันทําให้คนฟังรู้สึกแย่แต่ไม่เคยตระหนักว่าคนฟังจะรู้สึกถูกลดทอนศักดิ์ศรีถูกทําลายตัวตนทําให้รู้สึกไม่เหลือความเป็นคนจนสิ่งที่เขาได้ทํามาตลอด มันสะท้อนและส่งผลกลับมาที่ตัวเองในวันนี้หลายคนที่ยังเป็นห่วงและคอยให้กำลังใจปอบโยนเขาต่างบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นเขายืนยันว่าวันนี้เขารู้ดีว่าสิ่งเลวร้ยรายเหล่านี้มันคือเรื่องจริงส่งผลกับคนอื่นจริงๆและเขาต้องยอมรับผลของมันให้ได้เขารู้ว่าการขอโทษมันอาจไม่ช่วยให้หลายคนที่เขาเคยพูดทำร้ายจิตใจกลับมารู้สึกดีแต่ก็หวังว่าจะได้รู้ว่าเขาได้รับผลจากสิ่งที่เขากระทำแล้วเขาอยากกล่าวขอโทษจากใจจริงถึงสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ กับคนเหล่านั้นขอโทษเพื่อนร่วมงานทั้งอดีตและในปัจจุบันที่ทําให้เดือดร้อนขอโทษน้องผู้หญิงคนนั้นและอีกหลายๆคนและอยากจะขอโทษสังคมที่เคยตั้งความหวังไว้กับคนอย่างเขาส่วนในประเด็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศลวนลามเขายืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้กับใครแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้คําพูดคาจาที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ชวนให้เข้าใจ ไปว่ากําลังจีบหรือว่ากําลังชอบพอใครหลายๆคนไปบ้างแม้ระยะหลังๆจะค่อยๆลดลงตามคุณอาวุธลัยวุฒิเขาขอใช้โอกาสขอโทษทุกคนจากใจจริงยืนยันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกและแม้ว่าเขาจะสูญเสียงานที่รักคนใกล้ชิดหลายคนที่รับเขาไม่ได้หรือโอกาสหลายอย่างในชีวิตเขาก็รับรู้และเข้าใจว่ามันเทียบไปได้จริงๆกับสิ่งที่คนเหล่านั้นเคยสูญเสียเพราะคําพูดของเขาสิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้ก็คือการปรับปรุงคําพูดให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้มีใคร ต้องถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดของเขาอีกและสิ่งนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาต่อไปซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีคำคำหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากก็คือคำว่า Gas Lighting หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคำว่าแก Lighting คืออะไรก็คือการปั่นหัวให้อีกคนหนึ่งสงสัยในการกระทําและคำพูดของตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่าทําให้รู้สึกว่าความผิดทุกอย่างเนี่ย เป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียวสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความเป็นตัวเองซึ่งเคยมีหนังที่สร้างจากคําว่าแก๊สไลติงเนี่แหละเรื่องราวมันมีอยู่ว่า สามีต้องการหลอกให้ภรรยาเป็นคนสติฟั่นเฟือนด้วยการรีแก๊สในตะเคียงทุกๆคืนเมื่อรีลงไฟมันก็สว่างน้อยลงไฟหญิงก็ถามว่าทำไมมันมืดลงไฟชายบอกว่าแสงมันก็ปกติและเออรู้สึกไปเองแล้วก็รีลงทุกวันจนเกือบมืดหญิงก็บอกว่าวันที่มันแทบจะมืดเลยนะายชายก็บอกว่าแสงไฟมันมีอยู่ปกติ ทำทุกอย่างในลักษณะแบบนี้จนฝ่ายหญิงนึกว่าตัวเองเป็นคนสติฟันเฟือนนี่แหละคือการปั่นหัวให้งงแล้วก็เข้าครอบงําเหมือนวิธีการที่พวกบรรดาเจ้ารัติต่างๆทํากับสมาชิกของเขาเหมือนรัติบิดาที่หลอกให้ทานฉีทานเออะไรแบบนั้นนั่นแหละก็ประมาณแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ผู้ฟังคนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันยังไงแลกเปลี่ยนกันมาในคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยลังสตูดิโอ